ครับพี่เมย์ขาเริ่มพี่เมย์ก่อนแล้วกันกับจากความสำเร็จครับบรรยากาศรักมาชวนวันนี้เป็นไงบ้างกับงานวันนี้ด้วยโอ้จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้จัดงานวันนี้เพราะว่าเราก็เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆเราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสจัดงานวันนี้ขึ้นค่ะรูปแบบงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์ก็จริงๆงานวันนี้ของเราก็คือ Love in the Air Open Heart นะคะเราอยากได้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเราได้คอนเซ็ปต์มาจาก Open House ค่ะก็คือว่าเปิดเทอมแล้วเราอยากให้เปิดใจรับคนใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดตัวอีกตัวละครหนึ่งอีกคู่หนึ่งอีกเนื้อเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้เปิดใจเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกลับไปนั่นเองค่ะกลับมาครับผมก็อย่างที่เคยบอกไปในตอนออนแอร์ EP แรกนะครับว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้มันออกไปสู่ผู้ดูหรือแฟนๆมากที่สุดนะครับแล้วก็พอจนมาถึงนี้รู้สึกว่าโอ้มันไปไกลจนมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับจริงๆคิดไหมครับว่าจะโดนแล้วรับกระแสตอบรับดีขนาดนี้บอกตรงว่าไม่ได้คิดขนาดนี้ครับ แต่ก็เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นกันนะครับและคุณที่ชมว่าภาพอะไรออกมาสวยมากครับผมจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของทีมงานทุกส่วนด้วยครับ เพราะว่าถ้าคือเราอยากจะทำให้มันดีไปทุกส่วนเลยตั้งแต่ต้นครับแล้วก็ตั้งแต่ดีไซน์โปรดักชั่นดีไซน์ที่ได้คุยกับทางมีเมวายด้วยครับก็แล้วก็ยินดีที่ทำให้เราได้ทำงานที่ซีจะเหนื่อยล้ากว่าเดิมประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็เต็มที่มันก็เลยทำให้งานออกมาได้ค่อนข้างดีตามที่เห็นนะครับมันสำเร็จจนถึงขั้นแบบไปทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยในฐานะจริงๆแล้วผมดีใจมากเลยนะไม่เคยไปนั่งอ่าน Twitter ขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นที่เราใส่ไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนเห็นตรงนั้นด้วยแล้วก็ดีใจครับที่สิ่งที่เราตั้งใจและหลายๆคนตั้งใจมันได้ออกไปสู่สายตาครับอย่างน้องว่าครับเป็นไงบ้างอย่างคู่แรกก่อนเป็นไงบ้างครับกระแสของเราโอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนวันที่ขอบคุณมาเนาะเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วคือตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วใช่ไหมครับก็มาถึงบทสรุปแล้วก็รู้สึกคือคนติดตามคนสนับสนุนเยอะมากเหมือนแปลว่า EP ละประมาณบอกจำนวนได้ไหมครับได้ก็ประมาณแบบ1แสนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเยอะขึ้นในInstagram เนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบในผลงานที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันไปรู้สึกได้รับความรักได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆทุกคนเลยครับผมแล้วก็รู้สึกดีมากก็หลังจากนี้ก็เป็นพระพายมาช้าแล้วนะแต่ว่าพายุเล่นก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าคู่ขนานกันไปอยู่แล้วเป็นผู้เล่นล่าสุดใน EP ล่าสุดนี่คือโอ้โหเซ็นเตอร์เป็นเชนแบบยาวนานมากแต่ว่าเดี๋ยวขอขอบคุณแฟนๆอีกรอบนึงเลยครับที่แบบที่ชื่นชอบแล้วก็รักในตัวของพายุเล่นแล้วก็ในบรรยากาศรักนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นในพาร์ทของพวกเราละที่หนักขึ้นก็ตื่นเต้นผมตื่นเมื่อกี้ก็เหมือนแบบยังใจไม่เต้นแรงขนาดนี้พอมาเจอพี่ท้องก็รู้สึกแบบโหทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็ดีใจจริงๆดีใจตั้งแต่คู่ของบอสกับอื่นแล้วที่กระแสมาแรงมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของพวกเราทั้งสี่คนพี่มีไม่ไหวแล้วก็สิ่งที่แบบพี่เมย์พี่เนยพยายามทำมาคือมันออกมาดีมากจริงๆแล้วก็เรียกว่าไงส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อจากคู่แรกมาคู่ผมก็อย่างที่บอกไปครับคือคู่ของพี่พายุกับน้องเลดก็คือยังคงอยู่ใครที่แบบว่าชอบเขาก็ทุกคนหลังจากเนี้ยจะได้เห็นแบบโมเมนต์เวลาที่เขาเป็นแฟนกันแล้วหลังจากเนี้ยแล้วก็ติดตามดูว่าคู่ของสกายกับพี่พายจะเป็นยังไงยอมแพ้คู่เขาไหมคะคู่เขาก็ฝากแบบโมเมนต์ฟินไว้แบบก็ไม่อยากแข่งแต่ว่าก็ทุกคนจะได้เห็นความฟินที่เหมือนคู่แรกแล้วกันครับคำถามว่าตอนนี้คือพร้อมที่จะขึ้นมาแบบว่ารับไม้ต่อแบบอย่างคู่แรกไหมเอ่ยพร้อมหรือยังรู้สึกว่าก็มีพร้อมแต่ก็ประมาทนิดหนึ่งละกันครับเพราะว่าคู่แรกทำไม่ดีมากน้องทำไม่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากรักษาให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากก่อนนะคะครับอย่างที่บอกครับเราผมเชื่อใจทีมมากๆว่าเราจะทำได้ดีมากๆเนาะก็รู้สึกว่าอยากฝากทุกคนด้วยทุกคนจะเห็นอีกมุมมองตัวละครทั้ง4ตัวที่ไม่เคยเห็นมาในพาร์ทแรกหรือในพาร์ทที่2อะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากให้ติดตามในพาร์ทความแตกต่างต่อไปมีอะไรอยากฝากแฟนๆมั้ยคะที่วันนี้เข้ามาแบบแน่นมาก
เหมือนเมื่อกี้ได้เห็นผ่านทวิตเตอร์แบบว่าแฟนๆแบบบางคนมารอตั้งแต่ห้างไม่เปิดรู้สึกดีใจมากแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเราออกอีเวนต์คือจะมีพี่ๆแฟนคลับมารอเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตื่นตันบอกไม่ถูกตื่นเต้นทุกครั้งเรียกได้ว่าหายเหนื่อยดีกว่าครับเพราะทุกครั้งที่เราได้เจอพี่แฟนคลับไม่ใช่พี่ถึงทุกคนขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆครับก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับแล้วอย่างวันนี้มี2รอบเลยอันนี้เราไม่ได้ว่าตัวจะแตกต่างกันยังไงคะก็อย่างนี้รอติดตามดีกว่าวันนี้มีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากมากเราต้องบอกพี่ทุกคนเลยว่าเราต้องติดตามใช่ใช่ใช่ค่ะแอบข้าสืบให้อะไรไว้บ้างคุณเวทีเดี๋ยวบอกดีไหมก็เดี๋ยวเราจะมีการประกาศอีเวนต์ค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะมีเมวายจะเป็นทิศทางไหนเดี๋ยวอินดี้แอร์เนี่ยค่ะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะมีการประกาศในงานใช่ค่ะแล้วสำหรับเด็กๆนะคะตื่นเต้นแค่ไหนเลยวันนี้สองรอบขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆจริงๆวันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนวันแรกใช่คือมาเจอแบบพี่ๆสื่อเยอะมากวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมที่มาหาพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนๆคือไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างล่างแน่นมากคนเยอะแค่ไหนโอ้ยแน่นเลยแต่จริงๆไม่ชินเลยจริงๆถึงจะแบบคนมาหาพวกเราเยอะแค่ไหนพวกเราก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังรู้สึกแบบอยากที่จะแบบทำให้ดีที่สุดเขาบอกว่าดูหนัง EP 1รอบแรกเป็นยังไง EP นี้ใจเต้นเหมือนเดิมใช่ครับแล้วยิ่งสเกลจากงานแรกเพิ่มขึ้นมาใหญ่มากตั้งรับไม่ทันแต่ก็อยากมอบความสุขให้กับพี่ทุกคนที่มาหาในวันนี้ให้ได้มากที่สุดพยายามให้ความอ้อนแฟนๆหน่อยดีไหมเพราะว่าวันนี้ตอนนี้แฮชแท็กกำลังพยายามขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่หนึ่งเลยไหมวันนี้วันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กด้วยคนละประโยคนะก็แฟนให้ทีละคนเลยแล้วก็ให้ทีละคนแฮชแท็กลูกเอาเป็นก็ได้ครับก็ขอฝากบรรยากาศและซีรีส์นะครับวันนี้ก็ได้ดูอินแบกก่อนใครก็ขอฝากให้ทุกคนด้วยนะครับนะครับก็ฝากบรรยากาศและซีรีส์ครึ่งหลังด้วยนะครับนี่ก็ได้ดูตอนพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเยอะมากก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะครับก็ฝากทุกคนที่รักแล้วก็ติดตามบรรยากาศรักเดอะซีรีส์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วในอนาคตก็ขอฝากให้เอ็นดูบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ต่อๆไปเลยนะครับใช่ครับผมก็อะไรครับทุกคนผมพูดไปหมดแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะครับผมที่รักและสนับสนุนบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับผมพวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่เมย์พี่เนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจจะผลิตผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะมีความสุขนะครับต้องขอบคุณทุกคนครับแล้วขอฝากแท็กกันสักนิดนึงนะครับทุกคนกับแท็กที่มีชื่อว่า Love in the Air Open Heart ครับครับได้ครับฝากด้วยนะครับถ้าขึ้นอันดับ1มีอะไรพิเศษไปไอ้นี้ให้เป็นแฟนวีตัดให้ซีนนึงได้มั้ยฮะอุ๊ยแล้วก็เปลี่ยนคือหมายถึงว่าถ้าวันนี้ใช่ไหมตอนเราปล่อยก่อนชินนะครับแบบหนึ่งปุ๊บแล้วอาจจะไลฟ์สี่คนพูดคุยกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยให้คิดกันได้เลยก็อาจจะมีความอาจจะมีพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีพิเศษครับผมก็ถ้าเกิดอยากเห็นก็อันดับหนึ่งนะครับตามนั้นเลยครับพี่เป็นจริงๆแล้วมาสับสเต็กขนาดนี้เรามีใครในคิดไหมว่าอาจจะมีบรรยากาศรัก 1.1 1.2 อุ๊ยใหญ่ไปอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตอนพิเศษก็อยากทำค่ะแต่พูดตรงๆในฐานะที่เคยทำซีซั่น2แล้วเมย์ไม่อยากทำซีซั่น2แล้วจริงๆคงจะทำเป็นถ้าจะทำก็อาจจะมีภาคพิเศษอะไรหรือเปล่าออกมาใช่ค่ะแต่ก็อยากให้ติดตามในอนาคตค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ